ื่อมวลชนมีโอกาสได้อัปเดตหลายเรื่องเลยค่ะกับคุณแพรรี่ไพวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าตัวแชร์โพสต์ของคุณไอซ์ปรีชญานะคะซึ่งในครั้งนี้เจ้าตัวมีเจตนาว่าตั้งใจจะให้กำลังใจคุณไอซ์นะคะต้องบอกก่อนว่าคุณแพรรี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของสังคมอยู่เสมอนะคะล่าสุดก็มีการแชร์โพสต์นี้เราก็คุยกันเรื่องของการให้กำลังใจคุณไอซ์คือเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้สนิทกันส่วนตัวนะก็ไม่ได้ทักไปให้กำลังใจเขาส่วนตัวด้วยแต่ว่าถ้าเขากลับมาดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอันนี้หนึ่งเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือหลายคนมองว่าเอ๊ะไปตกหลุมรักครูไพบูลย์หรือเปล่าให้เคลียร์ชัดเรื่องนี้หน่อยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวก็เหมือนมีแฟนอยู่แล้วนะเอ๊ะยังไงกันและอีกเรื่องค่ะมีการโพสต์ถึงแอนนาทีวีภูโพสต์ถึงพี่แอนนาทีวีภูเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้ผู้เสียหายในคดีนั้นมาถามความคืบหน้าทางพี่แพรรี่พี่แพรรี่ก็เลยออกมาโพสต์แต่ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีพี่แอนนาทีวีภูนะคะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะอ๋อหนูเห็นคนแชร์เยอะแล้วหนูก็นึกได้จำได้ว่าหนูว่าเคยสัมภาษณ์พี่ไอซ์ตอนที่เขามาออกรายการหนูเขาก็เคยพูดปัญหาเรื่องนี้ในรายการเหมือนกันว่าเขามีภาวะซึมเศร้าเขาก็ควรช่วยกันส่งเสียงเนาะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าก็คนในวงการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยทำงานในวงการด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรให้กำลังใจกันได้ไปตั้งฉายาให้เขาว่าเขาเป็นกงยูเขาไม่ได้บอกเขาเป็นกงยูหนูว่าแฟนไม่ใช่แฟนคลับตัวจริงแล้วมั้งครับพอไปตั้งให้แบบนี้ทัวร์ก็ลงเขาแล้วหนูก็เลยแบบว่าสงสารเขาว่ามีคนแชร์มาด่าเขาเต็มไปหมดหนูก็ว่าอันนั้นหนูแซวบ้างแต่หนูแซวแบบในมุมที่มันดีๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเอลอ่ะได้หนูว่าไม่โสดแต่เขาว่าโสดล้านเปอร์เซ็นต์มันติดไม่ได้สิครับหนูมีแฟนแล้วอยู่ถ้าหนูติดไปนี่ก็ยุ่งเลยหนูก็มาชั่งใจว่าหนูก็พยายามจะแบบคิดว่าทำยังไงจะโพสข้อความที่มันซอฟที่สุดคนทักมาหาหนูว่าเป็น10 20ไม่ได้โจมตีหนูเพราะตามข้อเท็จจริงที่มีคนเขียนเลยว่าเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นี่ว่าเขาเสียหายอย่างคนนึง 600,000 คนนึง4ล้านอะไรเงี้ยแล้วจนถึงทุกวันนี้เขายังไม่ได้เงินแบบนี้ค่ะโดยส่วนตัวจริงๆหนูไม่มีปัญหาอะไรกับพี่อนันต์นะครับพี่อนันต์หนูก็สงสารมากแต่ที่หนูสงสารมากไปนั้นคือคนจำนวนหลายเป็นหลาย10คนเป็น100คนที่เขาเดือดร้อนและเขาอยากได้เงินซึ่งเขาก็มาชี้แจงจริงๆมันก็เป็นอย่างที่หนูคิดจริงๆเพราะว่าเขาไม่หนูก็บอกว่าขอบคุณพี่อนันต์ที่มาชี้แจงหนู